สำหรับในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสเต็มการประดิษฐ์สอนลมในห้องเรียนนะคะเราก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การนำเข้าสู่บทเรียนโดยที่เราต้องเชื่อมโยงประเด็นสถานการณ์ที่เราจะสอนนะคะในที่นี้ก็เรื่องสอนลมหรือว่าประโยชน์ของการบอกทิศทางลมเนี่ยแก่นักเรียนจากนั้นเราก็มีการกำหนดสถานการณ์ปัญหาให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันนะคะประดิษฐ์สอนลมเพื่อใช้บอกทิศทางลมสมมติว่าเราอยากจะตากผ้านะคะแล้วก็อยากให้ผ้าเนี่ยโดนแดดแล้วก็โดนลมมากๆนะคะเราก็ต้องรู้ว่าลมมันจะพัดพาไปทางทิศไหนแนวไหนใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งที่เราจะรู้ต้องการทราบก็คือต้องทราบอะไรคะทิศทางลมนะคะเก่งมากเลยค่ะสำหรับหลายๆคนที่ยังไม่เคยเห็นหรือว่ายังงงๆอยู่ว่าสอนลมมันทำงานยังไงนะคะวันนี้ครูดาวนะคะเอาสอนลมมาให้ดูนะคะหัวลูกศรชี้ไปทางที่ลมพัดมาหางไปทางนี้ไหนลองเอาใหม่ซิเอาหางมาไว้ตรงนี้ซิเมื่อนักเรียนวิเคราะห์แล้วก็รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการอภิปรายร่วมกันแล้วนะคะเราก็ให้นักเรียนเนี่ยออกแบบสอนลมตามแนวคิดของนักเรียนก่อนไม่รู้กันนะขบวนใหญ่กว่านี้มากเลยเพราะระดับเราเมื่อนักเรียนออกแบบและประดิษฐ์สอนลมเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีการนำสอนลมที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นเนี่ยไปทดสอบการวัดทิศทางลมจริงๆนะคะโดยใช้พัดลมลองทดสอบนะคะครับไปไหมแต่ว่าคิดว่าเราต้องปรับปรุงตรงไหนอีกน่าจะต้องปรับปลาตรงก้างปลาทำไมมันหักแสดงว่ามันไม่แข็งแรงมันไม่ค่อยแข็งแรงค่ะเดี๋ยวจะไปนอกจากมันไม่แข็งแรงแล้วคิดว่ามันบอกทิศทางได้ดีหรือยังยังถ้ามันบอกทิศทางไม่ดีนี่เราจะแก้ตรงไหนเป็นเพราะอะไรทำไมลมพัดแต่ว่ามันก็ยังหมุนเอียงๆอยู่เราต้องเพิ่มขนาดหางให้ใหญ่กว่านี้ใช่ไหมจะพบว่านักเรียนบางกลุ่มเนี่ยสอนลมที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยบางอันก็บอกทิศทางลมได้บางอันก็บอกทิศทางลมยังได้ไม่ค่อยดีนะนักเรียนก็จะร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาว่าสาเหตุนั้นน่ะเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็เอาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เนี่ยไปปรับปรุงสอนลมให้ดีขึ้นกลุ่มนี้ไปปรับปรุงมาเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยคะปรับปรุงตรงไหนนะคะปรับปรุงตรงไม้ให้มันแข็งแล้วก็พันให้มันไม่หักครับให้มันแข็งแรงขึ้นใช่มั้ยคะโอเคถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันนะคะสุดท้ายเนี่ยนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะได้นำเสนอแนวคิดของตัวเองตั้งแต่การออกแบบสอนลมการประดิษฐ์การพัฒนาปรับปรุงจนมาเป็นสอนลมที่นักเรียนได้ทำขึ้นของเราก็ได้ทำสอนลมครับสอนลมตัวนี้มีชื่อว่า Mommy Fit ครับจากตอนแรกเราตั้งภาพไว้เป็นอย่างนี้นะคะคือตอนแรกตั้งไว้ว่าตรงนี้เป็นดินน้ำมันและตรงนี้ก็จะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดและไม้ค่ะและอันนี้ก็เป็นไม้กับตะเกียบซึ่งเราได้ทำออกมาแล้วเราก็ได้มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยคือการเอาตะเกียบอะค่ะมาติดตรงที่ค่ะจุดที่หักทำให้มันแข็งแรงขึ้นค่ะแล้วก็ใช้หลอดในการเพื่อให้มันหมุนง่ายขึ้นเสริมเข้าไปด้วยถ้าสมมุติเรามีเวลามากขึ้นเราจะทำยังไงก็จะตกแต่งเอาไม้มาเสริมตรงนี้ให้มันเรียบเป็นภาพเดียวกันจะได้ดูสวยขึ้นครับตัวโซโนแมนตรงนี้เป็นหางที่ช่วยถ่วงน้ำหนักให้มันหมุนแล้วก็บอกทางลมได้แล้วก็มีก้อนคริสตัลเป็นของสองค่ะสุดท้ายเนี่ยในการประเมินผลนอกจากจะประเมินผลจากตัวชิ้นงานโดยที่ประสิทธิผลของสอนลมว่าบอกทิศทางลมได้หรือไม่เราก็ยังออกแบบให้นักเรียนเนี่ยทั้งชั้นนะคะมาช่วยกันเลือกหรือว่าประเมินผลชิ้นงานที่นักเรียนชอบที่สุด
โดยที่ไม่เลือกกลุ่มของตัวเองค่ะสำหรับกิจกรรมสเต็มสอนลมก็จะมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนเท่านี้ค่ะThank you.